ก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหาเนี่ยคำถามแรกเลยที่ต้องถามนะครับก็คือเบรกเอาท์คืออะไรใช่ไหมครับเบรกเอาท์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากการที่ราคาเนี่ยมันเริ่มไซด์เวย์มาก่อนนะครับแล้วเขาก็จะมีการทะลุลงมาแบบนี้ซึ่งทะลุแบบนี้ทะลุขึ้นไปไม่ใช่ลงมาขอภัยนะครับทะลุขึ้นไปแบบนี้หมายความว่ามันเป็นเบรกเอาท์นั่นเองนะผมหรือถ้าราคามีการทะลุลงมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเบรกเอาท์เหมือนกันนั่นเองนะครับทั้ง2แบบนี้เนาะเราสามารถเรียกว่าเบรกเอาท์ได้หมดเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นขาขึ้น หรือขาลงก็ตามนะครับทีนี้อีกคําถามนึงก็คือเบรกเอาท์เนี่ยเกิดตอนไหนนะครับเบรกเอาท์เกิดตอนที่ราคาเนี่ยเขามีการไซด์เวย์มาก่อนนะฮะพอไซด์เวย์มาเสร็จเนี่ยพอมีการทรูมาแบบนี้แท่งนี้ถือว่าเป็นแท่งเบรกเอาท์นั่นเองนะครับผมหรือบางครั้งราคาอาจจะไม่ต้องไซด์เวย์มาก่อนก็ได้นะครับอาจจะเป็นแค่แบบเทนทั่วไปเนาะแล้วแท่งตับไปทลุแบบนี้แท่งนี้ก็ถือว่าเป็นแท่งเบรกเอาท์ได้เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้นะครับ ทีนี้ข้อสุดท้ายข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเบรกเอาเล่นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะถามได้ว่าจะเล่นยังไงเนี่ยมันจะมีข้อย่อยเสริมที่เราต้องดูฉีกย่อยออกมาอีกนะครับก็คืออันที่1นึ่ซ้ายมือเนี่ยมีโซนโล่งๆไหมนะครับส่วนข้อที่2เนาะระยะทางพอไหมนั่นเองนะครับระยะทางจากจุดที่เราจะเข้าเทรดไปถึงเป้าหมายทาร์เก็ตราคานะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเราไปดูในกราฟจริงกันนะครับย้อน ถามจุดหนึ่งเนี่ยคือถามว่าอะไรครับมีโซนลงโล่งไหมนะครับสามจุดหนึ่งกับสามจุดสองมันคนละรูปแบบกันนะเรามาดูที่อันเดียวก่อนคือสามจุดหนึ่งนะครับอันแรกตรงนี้นะสามจุดหนึ่งมีโซนลงโล่งไหมซ้ายมือนะครับอันดับแรกเราหาก่อนเอ้เฟกอัลเกิดตอนไหนนะเฟกอัลเกิดตอนไซด์เวย์ใช่ไหมครับนง่ายเจอไซด์เวย์แล้วก็ตีโซนไปนะครับย้อนก็แปลกแท่งหนึ่งแล้วกันเนาะย,ย้อนกลับมานะครับอ่านี่ไงไซด์เวย์เพราะฉะนั้นเมื่อราคาไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะต้องมีจังหวะที่จะต้องเบรกน้ำออกไปใช่ไหมคร ไม่สามารถวนลูปอยู่ในกรอบตรงนี้ได้ตลอดไปนะครับมันจะต้องมีการทะลุออกไปเหมือนกับคนเล่านะครับไม่สามารถอยู่ในห้องห้องหนึ่งได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงเป็นเวลาหลายวันใช่ไหมครับจะต้องมีการทะลุออกมาแน่นอนจะต้องมีการออกมาจากห้องแน่นอนกราฟก็เหมือนกันนะครับถ้าในเชิงเปรียบเทียบเนาะเชื่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรารอให้เขามีการเบรกออามาก่อนซึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเบรกมาแล้วนะครับย้อนกลับไปที่3.1คําถามว่าอะไรนะมีโซน้องโลง่โลงซ้ายมือหรือไม่นะครับ เสซ้ายมือโล่งๆเป็นยังไงนี่แบบนี้นะครับคุณพี่สังเกตจะเห็นว่าม,มันเป็นโซนโล่งๆเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าราคาเนี่ยวิ่งลงมาได้ง่ายนั่นเองนะครับวิ่งลงมาไม่ได้มีการแบบพักตัวอะไรเลยเช่นนั้นในโซนนี้ถือว่าเป็นโซนโล่งๆเช่นนั้นเนี่ย3.1เข้าเงื่อนไขแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นได้เช่นนั้นเราก็ทําอะไรครับเข้าบายซับลอตอยู่ตรงไหนดีละ่ะบางคนไม่เข้าใจนะบางคนซับลอตไปตรงนี้ซึ่งแบบนี้ไม่จําเป็นนะครับให้แนะนําเนี่ยคือเอาไว้ตรงโลของแท่งที่เขาเบรกเอาออกมาก็พอลักษณะแบบนี้ อาจจะก,กว้างๆหน่อยเพราะเผื่อค่าสเปดอะไรนิดหนึ่งนะครับทีนี้กดเพลย์ไปเนะาะแทรกเก็ตตรงนี้ตรงไหนดีละ่ะนะครับก็น่าจะเป็นข้างบนตรงนี้ไหมอาจจะเป็นไปได้แต่ราคาก็ไม่จําเป็นจะต้องวิ่งไปถึงข้างบนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราแทารเก็ตแค่ประมาณ1ต่อ1นแค่นี้ผม,ม่าก็น่าจะพอแล้วหลังจากนั้นราคาก็วิ่งขึ้นไปเนาะโอ้จริงๆถ้าเราปล่อยไว้ไกลๆเนี่ยก็ถึงนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ไงครับว่าราคาจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ1น่ต่อเนะ่งเนาะจะเห เป็นแท่งเบรกเอาขึ้นมาน,นี่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเล่นแบบนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่1น,นะทีนี้สมมุติบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าตั้งแต่แท่งแรกเนาะไม่ได้เข้าตั้งแต่แท่งนี้นะครับแล้วพอเห็นแท่งเนี้ยทะลุขึ้นมาแบบนี้โอเคคิดแล้วว่าโอเคเดี๋ยวนี้เป็นเบรกเอามีการเข้าบายตรงนี้ต่อนะครับเข้าตรงนี้เลยซับล็อตอยู่ประมาณในโซนตรงนี้เนานะบแบบนี้ห้ามทําเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคาเบรกเอาขึ้นมาจากโซนเยอะแล้วเนี่ยเขาจะกลับตัวลงมารีเทสโซนไหมนะฉะนั้นแบบเนี้ยไม่เอานะ แท่งแรกต้องเป็นแท่งนี้เท่านั้นถึงจะเข้าเทรดได้นะครับผมถ้าเราพลาดไปแล้วก็ไปรอเซตอัพใหม่รอโอกาสใหม่อย่าเพิ่งไปรีบเข้านะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมีโอกาสแพ้ได้เดี๋ยวผมลองเข้าดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะสมมติเรากลัวตกรถไฟใช่ไหมครับเรามีการเข้าบายตรงนี้สอบรอบมาตรงนี้เนาะก็ทาร์กเก็ตหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโอ้โอเคโชคดีนะครับอันนี้ผมถือว่าโชคดีนะราคาขึ้นไปชน TP ีได้ แต่สุดท้ายแล้วนะครับมันโดนมาสตอปลอสเนาะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ถือว่าโชคดีนะครับฉะนั้นเราไม่ควรเข้าบายตรงนี้นะเทดที่ควรเข้าที่สุดคือจุดตรงนี้แล้วนะครับจะเห็นว่าราคาเหมือนเดิมเลยมันเลนจิ้งไซด์เวยใช่ไหมครับเราก็รอเบรกเอาพอเบรกเอาเสร็จนะครับอ,รอันนี้ยังไม่ชัดนะแต่แท่งนี้เริ่มชัดและเบรกเข้าออกมาแล้วนะครับฉะนั้นคําถามคือมีโซนลงโล่งไหมคาตอบคือมีซ้ายมือตรงนี้ครับนะมีโซนโงโลงโล่งฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเซลล์ได้เลยนะครับสตอปลอสก็ตรงนี้เนาะทาร์กเก็ตก็ด้านล่าง ทีนี้นะครับ3.2เนี่ยระยะทางพอหรือไม่นะครับยังไงเนาะเรามาดูตัวอย่างนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันก็เลนจิ้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับทีนี้เลนจิ้งเหมือนเดิมก็รอเบรกเอาก่อนแต่พอแท่งน,นี้นะครับเขาเบรกมาเป็นเบละเรา3.1ใช่ไหมโซนซ้ายมือมีโซนโล่งไหมมีนะครับแต่พอไปพ่วง3.2เนี่ย3.2ถามว่าระยะทางพอไหมนะครับก็คือระยะทางจุดที่เราจะเข้าไปถึงโอกาสที่ราคาจะวิ่งไปก็คือแนวต้านตรงนี้ใช่ไหมครับมันพอไหมไม่พอเนี่ยเพราะถ้าเราเข้าบายตรงนี้ มีโอกาสแค่ราคาจะวิ่งไปได้แค่นี้เองเช่นนั้นแบบเนี้ยไม่ควรเล่นนะครับเดี๋ยวเราดูสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราเข้าบ่ายเนาะจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บอ่ะเรียบร้อยแบบนี้ห้ามเล่นเด็ดขาดนะครับ3.1นะย้อนกลับไปมันต้องลิงก์กันนะครับ3.1มีโซโล่ไหมโอเคถ้าผ่านแล้วไปดู3.2นะครับ3.2ระยะทางพอไหมนะครับตรงเนี้ย3.1ผ่านจริงเพราะว่าเขามีโซโล่ แต่3.2ไม่ผ่านเพราะว่าระยะทางไม่พอจากจุดนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ไม่เอาบแบบนี้เหมือนกันเนาะตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันก็เลนจิ้งเหมือนเดิมนะครับอยู่ในกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวรอเบรกเอาอาเบรกเสร็จนะครับทีนี้เราจะเห็นว่า3.1มีโซนลงโล่งซ้ายมือหรือไม่นะครับมาดูซิมีไหมนะครับตรงนี้นะคุณพี่จะเห็นว่ามันมีโซนลงโลง่ลงซ้ายมือนะครับฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งได้แต่พอม เราเข้าบายตรงนี้ระยะทางโอกาสวิ่งมาเนี่ยแค่แนวต้านตรงนี้นะครับไม่พอเช่นนะั้นเนี่ยเราไม่สามารถเข้าได้เดี๋ยวผมลองเข้าไปดูว่าจะเป็นยังไงสมมติเข้าบายใช่ไหมครับสต็อปลอตตรงนี้โอกาสทํากําไรแค่นี้เองนะซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลมากนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนจะโดนแต่ว่าผมคิดว่าแบบเนี้ยคงไม่มีใครเข้าเทรดแน่นอนนะครับฉะนั้นะแบบนี้ไม่เอาประมาณนี้เลยนะครับคิดว่าคุณพี่น่าจะชอบอ่าแล้วก็ได้ความรู้จากคลิปนี้เนาะถ้ารู้สึกว่าชอบได้ความรู้ผมฝากกดถูกใจคลิปนี้ให้หน่อยน,นั่นเองนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับคนที่สนใจสมัครคอร์สเรียนสอนเทรด forex ก,กาะป่าวนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สสำหรับมือใหม่นะสำหรับคนที่ทุนน้อยด้วยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอยู่ที่899บาทเท่านั้นนะครับคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นเทรดและอยากหาวิธีการเทรดนะร,รวมไปถึงคนที่ทุนไม่สูงพอท,ที่จะลงคอร์สดักพันหลักหมือนที่ผมมีให้นั่นเองนะครับโดยต้องบอกว่าคอร์สนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าเทรดได้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับโดยการใช้จากไพ่สักชั่นและการาฟป่าๆ ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ไม่ต้องใช้เครื่องมือหรือคอนเซปต์อะไรที่มันซับซ้อนนะครับใช้คอนเซปต์แค่เรียบง่ายอาจจะแท่งเทียนเอาว่าราคาทำโครงสร้างแบบนี้มันจะไปยังไงต่อเนะะื้อหาที่จะมีการสอนนะครับรวมระยะเวลาเนาะประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับซึ่งต้องบอกว่าการสอนตรงนี้เป็นการสอนสดๆนะผ่านโปรแกรมสูมนะก็คือเราจะมานั่งเรียนกันผมสอนให้สดๆเลยผ่านออนไลน์โปรแกรม o ูมนั่นเองนะแล้วเป็นการสอนเนะะื้อหาภายในวันเดียวจบหมายความว่าในหนึ่งวันเนี่ยคุณเริ่มต้นจากศูนย์พอเรียนจบไปคุณสามารถฝึกเข้าเทรดทั้งหมด4รูปแบบวันที่่เริม เรียนนะคือวันที่10พฤศจิกายนนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตมย้าว่านี่คือการสอนสดๆผ่านโปรแกรม Zoom นะไม่ใช่คลิปวิดีโอนะครับเรียนสดๆนะสิ่งที่จะได้รับนะครับเมื่อสมัครเรียนก็คือ1นะการเรียนการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานทําให้เราสามารถเข้าใจตลาดมากขึ้นได้โดยอาศัยอ่านโครงสร้างราคาตลาดฉบับละเอียดนะครับและรูปแบบการเข้าเทรดเบื้องต้นทั้งหมด4รูปแบบนั่นเองนะจะเป็นการสอนแบบสดนะครับผ่านโปรแกรม Zoom แล้วก็แน่นอนครับว่าต่อให้เป็นการสอนสดเนี่ยก็มีการบันทึกคลิปไปดูย้อนหลังได้ด้วยหมายความว่าถ้าม้าแลว วันนั้นนะครับคุณไม่สะดวกเรียนไม่ได้ติดธุระสามารถดูคลิปย้อนหลังได้หรือบางคนบอกเฮ้ย hey, วันที่10พฤศจิกายนเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยไม่ว่างนะครับแต่อยากสมัครเรียนทํายังไงได้บ้างก็สามารถสมัครเรียนเข้ามาได้แล้วมาดูคลิปย้อนหลังเอาได้เหมือนกันนะครับจะมีคลิปอาจจะดูย้อนหลังได้ตลอดเลยน,นั่นเองวันที่จะไปพูดถึงเนื้อหากันเดี๋ยวไปดูรีวิวนะักเรียนรุ่นก่อนๆกัน,กน,กน,กนดีกว่าว่าเขาเรียนไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับดูว่าเฮ้ย hey, เมื่อเราเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะได้ประสบการณ์ประมาณไหนแล้วคนที่เคยเรียนมาเนี่ย เต็มสิบให้สิบถ้าหนึ่งครับเร็วขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอร์สนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอบคุณมากครับอยากเรียนกับอาจารย์นี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดีย๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับอ่า คุ้มจอบะก็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่แต่ละ99บาทนะครับโอเคขอบคุณคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับอิ่มไหมกับ999บาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลยก็เลยก็ียอว่าบาทตหัวแน่นๆน่นแล้วจุกๆเลยอะ เนื้อหาในคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับผมก็เริ่มต้นเนี่ยก็คืออธิบายความสาคัญของการอ่านแท่งเทียนและอณุธรมีของแท่งเทียนก็คือเราต้องมาศึกษาดูนะครับว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ่งบอกอะไรกับเราบ้างบอกแบบนี้จะไปแบบไหนแล้วแต่แท่งเทียนเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างหมาการที่ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเราเรียนหมอนะ ถ้าเราเรียนหมอเนี่ยต้องศึกษาร่างกายมนุษย์ถูกไหมว่าแต่และส่วนเนี่ยข้อต่อเป็นยังไงนะครับตรงหัวต้องกระดูกต้องแขนต้องขาเหมือนกันครับแท่งเทียนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราคือแท่งเทียนเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าแท่งเทียนเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างนะครับนี่คือสิ่งแรกที่ต้องเรียนก่อนเลย้อที่2นะครับก็คือโครงสร้างราคาในตลาดนั่นเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในตลาดเนี่ยราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงปกติถูกไหมคำถามคือจะดูได้ไงว่าบางทีเนี่ยมันจะขึ้นจรงิงๆหรือบางทีเนี่ยมันขึ้นแล้วมมัััันนนหหหลลลลอออออกกกจะบตตววงรืื่่่าเพขึ้ ซึ่งตรงนี้เราจะต้องมาศึกษากันนะครับเรียกว่าโครงสร้างราคาตลาดนั่นเอง วิธีการอ่านเทนที่ถูกต้องนะครับก็จะคล้ายๆกับข้อโครงสร้างราคานั่นแหละเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างแล้วเราก็สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยราคาวิบมาแบบนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อตรงนี้ก็สามารถตอบได้จากการอ่านเทนในตลาดนั่นเองการดูว่าโครงสร้างราคาเปลี่ยนตอนไหนมันวิ่งขึ้นอยู่ตรงไหนว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นดีๆมันถึงลงนะครับจังหวะไหนที่มันลงจังหวะนี้หรือเปล่าหรือจังหวะนี้จังหวะไหนก็แน่ก็จะเป็นจุดบอกให้อามว่าใจเทนในแท่งเทียนหมายความว่าอะไรครับคือในตลาดเนี่ยมันจะมี2เทนหลักๆก็คือเทนในตลาดและเทนในแท่ง กำหนด Stop Loss ยังไงไม่ให้เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยสมมติเนาะเราเห็นราคาวิ่งขึ้นเราเข้าบายจุดนี้ Stop Loss ก็อยู่ต่ำกว่าแนวรับตรงจุดนี้ถูกไหมหรือไม่ก็เผื่อใกล้ๆหน่อยเผื่อราคาลงมากินไดแซลแล้วขึ้นต่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเผื่อขนาดนี้นะครับในคอร์สเนี้ยผมก็จะสอนให้ Sto p l o อ s ที่ไม่เหมือน95%ตลาดกำหนดยังไงนะครับหัวใจหลักของการเทรดชนะมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ซึ่งอย่างที่แจ้งไปว่าเมื่อคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอา4วิธีการเข้าเเเเเททรดนนน้้ย้ยไไปิ่มตขลัอง สนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยนะที่ LINE ID นะครับ mjpo มีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ899ผมรบกวนทีหนึ่งนะทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับว่าสนใจ899ไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทำไมนะครับเนาะพิมพ์หาลายตรงนี้ได้เลยมีแอดด้วยแต่ถ้าเกิดพิมพ์หาไม่เจอนะครับสามารถสแกนเคียิโคตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งลายขึ้นมาให้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดพิมพ์ตามเป๊ะยังไงก็เจอนาะ MJPO นะครับต้องบอกว่าคอสนี่คือคอสร,ราคาถูกที่สุดในช่องผมแล้วแต่ราคาเนี่ยเกินคุณภาพแน,น่นอนนะครับไม่ได้พูดเองนะผมอิงจากเสียงนักเรียนที่ผมสอนสอนมาทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสอนดีสอนเข้าใจคุ้มค่าเกินราคาบางที่เนี่ยคอสร,ราคาหลักพันยังสอนไม่ดีเท่ากับที่ผมสอนเลยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสนใจสมัครเรียนนะัติดต่อมาได้เลยครับผมที่ไลน์ ID MJPO นะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจวปดกว่เริ่มเรียนวันที่10พศจิกาย,ยนนียนะวันทุ่กิา เรียนอย่างที่บอกสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วเจอกันในคลาสเรียนครับผมสวัสดีครับคุ้มไม่คุ้มขอรีวิวสั้นๆความรู้สึกในใจเต็ม10ให้ส0บท่านอื่นครับเร็วขอเอารีวิวหน่อยคิดว่านักเรียนท่านอื่นควรลงคอร์สนี้ไหมครับควรลงไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะขอบคุณมากครับ อยากเรียนกับจานี่ขอราคาไม่แพงนะได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เรื่อยๆนะครับคอสร,ราคาถูกหลังจากเรียยแเรารู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับคุ้มจอบก็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอคะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่ต์แต่ละก็สิบเก้าบาทนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาสนะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับ อิ่มไหมกับ999บาทบุฟเฟ่ชาบูก็เลยก็เลยก็เรยกว่าบาทตัวหัวแน่นๆเแล้วจุกๆเลยอะ่ะ